สวัสดีครับถูกแชร์กันเต็มโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวโดยเฉพาะเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับวงการหมากมวยสำหรับความรักครั้งล่าสุดของเพชรฆาตหน้าหยกสามารถพยัคฆ์อารุณอดีตกำปั้นแชมป์โลกวัย57ปีหวานใจชาวไทยซึ่งความรักในครั้งใหม่ของสามารถเธอมีชื่อว่าน้องมอสธิดาราโดยข้อมูลระบุว่าสาววัย26ปีเป็นชาวอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเป็นลูกสาวของนักมวยเก่าชื่อเรืองชัยไทยรุ่งเรืองซ้อมที่เมืองกาญจนะรุ่นเดียวกับเรืองชัยไทยรุ่งเรืองที่พบรักกับน้องมอสเมื่อครั้งไปงานมวยที่มหาสารคามครับแบบฮักนักสารคามเลยโดยตอนนี้น้องมอสเขาเข้ามาช่วยดูแลยิมที่ย่านสายไหมมีความถนัดเรื่องไอทีทำให้ช่วยแบ่งเบางานของพี่ไปได้มากตอนนี้พี่กำลังถ่ายภาพยนตร์ที่หาดเจ้าหลานจังหวัดจันทบุรีโดยกำลังวางแผนจะเปิดยิมมวยอีกแห่งที่เมืองจันทร์ด้วยหากเปิดเมื่อไหร่ฝากพี่น้องชาวจันทบุรีช่วยอุดหนุนด้วยนะครับกับอดีตกำปั้นหน้าหยกเปล่าสำหรับสามารถพยัคฆ์อรุณหรือชื่อจริงสามารถคิดท่าไม้ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดมวยไทยเลยจริงๆก่อนที่หันเหสู่วงการมวยสากลจนกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวทของสภามวยโลก WBC และถือเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนที่10ในประวัติศาสตร์อีกด้วย